ก็สบายดีบรรดาอาจารย์ทุกท่านเนาะและก็สบายดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดติดตามรับชมพระคำของพระเจ้าอยู่ทางบ้านอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พระคำของพระเจ้าเข้าสู่การไลฟ์สดในครั้งนี้เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันความรักของพระเจ้าข่าวประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำรงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อข่าวประเสริฐชื่อข่าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาพวกเสื้อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวการข้ามอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีใจสักก้าวไปก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวประเสริฐเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าสาเด็จกลับมาความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแค่ดำรงในชีวิตของข้าชื่อข่าวประเสริฐก้าวไปในกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อมซามปากาศข้าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีใจสั่นก้าวไปก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเจอจึงจะพบความตายความนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคมเหงลำบากแต่ว่าหัวเผาพวกเสื้อจากจงประกาศข่าวประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีใจสั่นก้าวไปก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจึงจะพบความตายความนาก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเฮาจงลุกขึ้น
มาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเย็นเชิญศาสตราจารย์คำแดงที่จะขอการทรงนำจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสวรรค์ใหม่ที่ผู้ลูกได้มีโอกาสได้เข้ามาคาบไว้นมัสการยกย่อสรรเสริญถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าและเวลานี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนผู้ลูกจะเฮ็ดสิ่งใดก็ตามให้ทุกอย่างถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบผู้ลูกทุกคนไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องยิ่งที่หนึ่งสุดท้ายของอาทิตย์ที่เฮาไลฟ์สดเนาะก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งใหม่ๆให้แก่พวกเฮาทั้งหลายเพื่อให้เฮาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นที่ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้ามื้อนี้เฮาจะเข้าตอนที่2ของผู้ซัดซื่อต่อพระสัญญาเสมอเฮาสิเบิ่งจากพระธรรมยูฮันบท15ข้อ5วันนี้ยูฮันบท15ข้อ5อาจารย์จะขออ่านเนาะเฮาเป็นเครือองุ่นพวกเจ้าเป็นกิ่งผู้ที่อยู่ในเฮาและเฮาอยู่ในผู้นั้นผู้นั่นแหละจะเกิดผลหลายด้วยว่านอกจากเฮาแล้วพวกเจ้าเฮ็ดหยังบ่ได้ให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าพเจ้ามาเต่าโฮมกันในวันนี้พวกข้าพเจ้าต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าพเจ้าแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกข้าพเจ้าให้สว่างขึ้นจึงมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เฮาจะเบิ่งอยู่ในพระธรรมลักของเฮาก็แม่นใน2โครินธ์บท1ข้อที่20เนาะเว้าถึงผู้ที่ซัดซื่อต่อพระสัญญาเสมอแม่ไผผู้นี้แม่พระเจ้านั่นแหละพระเจ้าเว้าหยังสิ่งนั้นเกิดขึ้นพระเจ้ากล่าวอันใดสิ่งนั้นเป็นจริงเนาะดังนั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าพระเจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดหยังเมื่อพระเจ้าซัดซื่อเลยเพื่อความซัดซื่อของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตเฮาเฮามาเบิ่งเพิ่นว่าให้เจ้าเป็นกิ่งเฮาเป็นเครือองุ่นและเจ้าเป็นกิ่งเนาะผู้ที่อยู่ในเฮาหมายความว่ากิ่งนั้นถัดติดอยู่กับเครือและเครือนั้นก็อยู่กับกิ่งนั้นผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายเฮาสิเบิ่งว่าเกิดผลหลายเกิดอีหยังแท้ๆเกิดผลนี่หมายความว่าอีหยังเนาะน้อยว่านอกจากเฮาแล้วนอกจากเครือแล้วนอกจากเครือองุ่นแล้วกิ่งนี่จะเกิดผลเองบ่ได้แม่นได้พี่น้องงาต้นไม้งาอันใดก็ตามเนาะเมื่อถูกตัดออกหรือมันหลีออกจากต้นมันน้ําเลี้ยงบ่เพียงพอมันยังบ่เพียงพอมันบ่เกิดมากเกิดผลได้พี่น้องถ้ามันเกิดมันก็เกิดหน่วยรีบๆแล้วก็พร้อมที่จะตายเนาะมื้อนี้เฮาเบิ่งว่าตั้งแต่พังพี่เดิมเฮาเว้าเลยว่านี้ถึงพังพี่ใหม่น่ะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในคําสัญญาในพระคำพระองค์ให้คำสัญญาทุกอย่างที่พระองค์สัญญานั้นเกิดขึ้นพี่น้องเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากำหนดเด้เนาะเฮาอยากให้เกิดตามใจเฮาก็บ่ได้มนุษย์นี่แต่ว่าถึงกำหนดของพระเจ้ามันเกิดขึ้นเฮาบ่อยากบ่อยากมันก็เกิดขึ้นนะมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าบ่ขึ้นอยู่กับเฮาพระเจ้าอยากให้เฮาฮู้ว่าชีวิตแท้ของเฮาน่ะพี่น้องเป็นอะไรเป็นเหมือนงาหรือกิ่งซึ่งต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงมาจากต้นหรือจากเหมือนกิ่งองุ่นก็ต้องติดอยู่กับเครือองุ่นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้จึงจะได้รับการหล่อเลี้ยงที่สมบูรณ์เนาะอันนี้สำคัญหมายความว่ายังกิ่งนี่เขาเป็นกิ่งนี่เขาจะอยู่เอกลักษณ์บ่ได้จะเป็นด้วยตนเองบ่ได้จะใหญ่ด้วยตนเองบ่ได้จะเกิดผลด้วยตนเองบ่ได้ความหมายถ้าเฮาบ่อาศัยเครือบ่อาศัยต้นเพื่อรับ
กันโลเลี่ยงเพื่อรับอาหารจากต้นนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เขาอยู่ในพระองค์อยากให้เขาพึ่งพาพระองค์อยากให้เขาอยู่ในพระองค์ไม่ก็ให้พึ่งพาพระองค์บุอยากให้เขาดำเนินชีวิตแบบเอกราชตามใจเขาเองตามความคิดเขาเองตามความปรารถนาเขาเองบ่จุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นภาษาอังกฤษว่า destiny จุดมุ่งหมายบ่เขาจะพระเจ้าขีดไว้เฮามีแล้วได้พี่น้องแล้วเฮาจะไปถึงจุดหมายนั้นบ่ได้เฮาก็เคยฮู้เฮียนมาแล้วเรื่องนี้ด้วยกําลังของเฮาเองเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าพระเจ้าขีดไว้คือแนวใดผู้ที่ฮู้ก็มีแต่พระเจ้าถ้าเฮาบ่พึ่งพระเจ้าบ่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วเฮาไปบ่ถึงแน่นอนเพื่อให้ชีวิตเฮาเกิดผลหลายคันเฮาติดอยู่พระเจ้าอยากให้เฮาชีวิตเฮาเกิดผลหลายพี่น้องเกิดผลหลายในที่นี้หมายความว่าหยังเนาะในยูฮันบทที่15ข้อ5นะเฮาจะได้มีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ของเฮาพี่น้องเพื่อให้เฮามีประสบการณ์กับชีวิตของเฮาคือชีวิตของพระเจ้าชีวิตนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าเนาะและหรือชีวิตในอาณาจักรสวรรค์หรือชีวิตเหนือธรรมชาติเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติชีวิตเฮาจะเกิดผลตามจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ถ้าเฮาออกจากจุดเดินออกจากทางนั้นเขาจะบุกเกิดผลเนาะถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นพี่น้องฟังกันครับจุดหมายปลายทางพระเจ้ากำหนดแล้วพระเจ้าขีดไว้ให้เขาแล้วแต่เขาบุญยักษ์ได้เขาบุหูเหมือนอับราฮัมพี่น้องเวลาพระเจ้าว่าให้เจ้าออกจากบ้านเมืองของเจ้าไปตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่บ่เขาจะบอกเจ้าบุญยักษ์บนไหนแต่ว่าฮู้จักแต่ว่าต้องไปตั้งถิ่นฐานลำเนาเฮาคือกันเฮาฮู้จักว่ามีจุดหมายปลายทางสําหรับเฮาแต่เฮาบ่จักว่ามันอยู่ไสเฮาต้องเดินด้วยความเสือเดินและผู้ที่จะพาเฮาไปผู้ที่เป็นเข็มทิศ4ทางให้เฮาน่ะคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคือพระคําของพระเจ้าเท่านั้นเนาะเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติเพิ่นว่าเหนือธรรมชาติมันบ่ขึ้นกับเฮาบ่ขึ้นกับธรรมชาติเฮาคิดเอาเองบ่ได้ในข้อที่8ในบท15ข้อที่8เพิ่นว่าชีวิตเฮาคันเฮาเกิดผลหลายเฮาจึงจะถวายเกียรติแก่พระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์เมื่อเฮาเกิดผลหลายว่าเฮาเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เจ้าจะเกิดผลหลายเนาะจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์น่ะปรากฏขึ้นชีวิตเหนือธรรมชาติน่ะปรากฏอยู่เสมอในชีวิตเขาเนาะอาจารย์ได้ยินว่านี่อาจารย์ดวงพระจันทร์ได้กล่าวถึงชีวิตของพระเจ้าเลี้ยงดูระยะนี่หลายกว่าระยะที่อยู่สบายอยู่สบายบ่มีใครส่งเขามาให้บ่มีใครเอาเงินส่งมาให้ใส่เป็นพิเศษแต่ว่าในระยะนี้มีอยู่ตลอดอ้าวมันแม่นอีหยังวะขณะที่ผู้อื่นยุ่งยากตัวเองผัดหินสิ่งเหล่านี้พระพรพระเจ้าหลั่งมาในชีวิตมันอัศจรรย์เลยพี่น้องเฮาจะอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างไรบัดนี้เฮาสิเบิ่งเฮาจะอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างไรเพิ่นแล้วอยู่ในเพิ่นพึ่งพาเพิ่นเฮาจะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างไรตบิดถ้าเฮาบ่ยอมให้พระองค์เป็นแหล่งที่มาของชีวิตเฮาของทุกสิ่งในชีวิตเฮาเฮาจะบ่ได้อยู่นําเพิ่นเด็ดขาดบ่ได้อยู่ในเพิ่นและเพิ่นก็จะบ่อยู่ในเฮาหมายความว่ากิ่งนี่ต้องติดสนิทอีหลีกับเครือจึงจะได้รับอาหารโลเลี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบเนาะเฮาต้องเอาเครือต้องเอาต้นนั้นเป็นแหล่งที่มาของชีวิตเฮาเป็นกิ่งดิพี่น้องในภาคปฏิบัติตัวจริงคือให้เฮายกสูงพระคําของพระเจ้าความหมายเอาพระคําพระเจ้าเป็น1ในชีวิตมีเรื่องหยังเอาพระคําพระเจ้ามาตั้งไว้ยกสูงเนาะยกสูงพระสัญญาของพระเจ้าดำเนินชีวิตกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อพวกเขาภาคคุณนานาประการถ้าเขาดำเนินชีวิตจังซี่พี่น้องเนาะเขาดำเนินชีวิตจังซี่เขาก็อยู่ในพงอันนี้เลยอยู่ในพงเนาะมันง่ายๆเลยง่ายอยู่บ่พี่น้อง
ยกสูงพระคำของพระเจ้ายกสูงพระสัญญาของพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาทั้งหลายนั่นเนาะพระคุณนานาประการอันที่สองนี่มอบแนวคิดที่ใจเฮาพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในทุกเวียกงานของชีวิตเฮามอบแนวคิดที่ใจเฮาบ่มอบแนวอื่นเด้บ่แม่นมอบจิตวิญญาณแต่แนวคิดที่ใจเฮานี่แต่ละวันมอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและนำพาชีวิตเฮาถ้าเฮานำพาตัวเองนี่เฮาคิดด้วยตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองเฮาพลาดทันทีถ้าเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาเฮาจะบ่พลาดจักเทื่อหากเฮาเข้าสนิทอยู่ในพงและเขาพึ่งพาในพงอย่างแท้จริงฟังครับพระองค์ได้ประทานสิ่งหนึ่งให้แก่เฮาทันทีขอแก่พิเศษเพื่อจะไขคำตอบจะไขพระพรจากอาณาจักรสวรรค์เนาะขอแก่เพิ่นประทานขอแก่เพื่อให้คำภาวนาอธิษฐานเฮาคำตอบความปรารถนาเฮาเกิดเป็นจริงเพิ่นให้ขอแก่นะอยู่ในไสในยูฮันบุษิมหาข้อ7พี่น้องถ้าพี่น้องถ้าท่านทั้งหลายเขาสนิทในเฮาไหมเขาว่าเจ้าติดสนิทกับเฮาเจ้าเขาพึ่งพาเฮาแท้จริงเนาะและถ้อยคำของเฮาเพิ่นว่าวิธีเขาสนิทเนี่ยต้องเป็นถ้อยคำเลยเขาอยู่ในใจของเจ้าเนาะเจ้ามีถ้อยคำอยู่ในใจของเจ้าเลยเจ้าปรารถนาสิ่งใดจงขอแล้วสิ่งนั้นจะเกิดมีแก่เจ้าครับพี่น้องเขาใจง่ายบ่นี่เขาพึ่งพาในพระเจ้านี่หมายความว่าพึ่งพาในพระคำเอาพระคำเป็นที่ตั้งถ้าเขามีพระคำฝังพระคำสนิทใจเพิ่นฝังเลยพี่น้องฝังเลยนี่เป็นชีวิตของเขาไหมครับว่าให้พระคำเนี่ยเป็นอาหารแท้ๆสำหรับชีวิตของเขาเป็นชีวิตของเขาแท้ๆเนาะเขาขอสิ่งใดสิ่งใดโบแมนเขาหู้พระคำซื่อมีบางคนนี่ทองพระคำแบบนกแก้วทองก็ดีอยู่ก็ดีแล้วเนาะแต่บุตรเป็นอยู่ยังไงมีคนยิวคนหนึ่งเพิ่นเล่าพังพี่เดิมได้หมดพี่น้องหมดตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาลากีพูดแหละได้ทุกขอจือวัดจนดังในโลกนี่มีอาจารย์ใหญ่ผู้นึงก็ขี่เครื่องบินมาโหลดไปพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วอะแล้วก็บินมาอิสราเอล มาหาคนอยู่คนนั้นแล้วเปิดตัวไหนแล้วอะพระคำเพลงสรรเสริญบทนี้คนนี้ปฐมกาลบทนี้คนนี้คนอยู่ผู้นั้นก็ว่าออกมาบุพิทธคำว่าที่ถูกอียังกระโดดนี่แท้แล้วเราก็ถามคนยิวคนนั้นว่าเจ้าเสือพระเจ้าอยู่บ่บ่เอ้าเจ้าคือมาเล่าสนะมาทองอันนี้เล่าว่าคอยทองก็พอคอยเป็นคนยิวบ่แม่นคอยเสือพระเจ้าเด้อคอยบ่ได้เสือพระเจ้าคอยบ่ได้เสือคอยทองสิเสืออันนี้เป็นของคนยิวคอยก็ทองเนาะประเพณีพี่น้องหลายคนทองพระคำนี่แบบประเพณีคอยปิดคริสเตียนกับทองให้มันได้เหมือนนกแก้วบุกเข้าใจหมดอันนี้บ่แมนขณะเขาสนิทไม่เข้าว่าพระคำนั้นเป็นชีวิตเขาฝังพระคำไว้ในจิตใจของเขาเป็นชีวิตของเขาเนาะเป็นอาหารทิพย์สำหรับชีวิตเขาเราเลี้ยงชีวิตเขาแท้ๆปรารถนาสิ่งใดจงขอเลยและสิ่งนั้นจะเกิดมีแก่เขาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพี่น้องอยากแนะนำเนาะเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเรา1กับพระคำพระเจ้านี่เพราะว่าถ้าเราอยากติดสนิทกับพระเจ้าบ่มีอันอื่นคันเฮาบ่ติดสนิทกับพระคำเลยบ่มีทางบ่มีทางถ้าเราอยากพึ่งพาพระเจ้าเฮาบ่พึ่งพาพระคำบ่พึ่งพาพระสัญญาบ่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าบ่มีทางถ้าพี่น้องบ่จักเรื่องแล้วนี่ไปคบว่าพี่น้องเป็นคริสเตียนเสื่อศาสนาล่ะเนาะแต่บ่จักพระเจ้าบ่ได้เข้าพึ่งพาในพระเจ้าเลยผู้ที่พึ่งพาในพระเจ้าเนี่ยต้องพึ่งพาพระคำต้องพึ่งพาพระสัญญาเอาจริงเอาจังฉะนั้นเฮ็ดหยังต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้พี่น้องท่องจําแล้วก็ภาวนาเอาพระคำภาวนาไปภาวนาอธิษฐานภาวนาพระคำนั่นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อนว่า
ภาวนาพระคุณของพระเจ้าภาวนาพันธสัญญาสิ่งที่เขาได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เขาผู้จักเข้าใจคักเลยเปิดเผยแล้วเอาไปภาวนาขณะที่เขายังมีความเสื่อภาวนาเป็นยังเป็นอะไรภาวนาภาวนานี่ว่าไม่ก็ว่าแล้วว่าอีกยืนนี่อาจารย์ดีใจหลายผู้ใดได้สัมผัสกับการไล่สุดเขาเกี่ยวกับการภาวนาที่ทานของพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้หลายคนเนาะใส่คำภาวนาที่ทานของพระเยซูคริสต์เจ้าคืนนี้วันประหัตมีผู้หนึ่งมาเขาว่าใส่คำภาวนาที่ทานของพระเยซูคริสต์เจ้าเล่าได้กับปากพี่น้องผู้นี้แต่งเป็นเพลงแล้วว่าหันอาจารย์ว่าน้องบุทันแล้วว่าไปได้สองส่วนเลยอาจารย์ยังหักได้ส่วนปลายไว้บอกติดเลยเนาะอาจารย์ว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็ว่าน้ำลังเราแหละเป็นยังเราว่าไอ้แท้อาจารย์ว่าเราคือบอกคอยไปเพราะเราได้กระปากเราได้คักแล้วก็อยากบอกว่าเขาด้วยได้คักอาจารย์เข้าลิจนบุพิษจักบาทบุต้องขึ้นยังเลยมันไหลออกมาหลดเราเมื่อคืนนี้วันประหัตเราก็มีผู้หนึ่งคนเวลาใส่คำภาวนาอธิษฐานอาจารย์ดีใจเวลาเสียเทียนกับไปหน่อยอาจารย์ลองล่องบึงอาจารย์บักขาเดพระบิดาเจ้าเลยอาจารย์กะในคืนนี้ประหน่อยเบาโลดใส่คำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนว่าสันว่าคักอะไรเนี่ยมือหนึ่งคนยังหน่อยสองเถื่อสามเถื่อเลยประหน่อยเนี่ยใส่คำภาวนาที่ท่านพระเยซูเจ้าทรงสอนว่ามันอัศจรรย์พี่น้องเป็นกำลังอะไรอาจารย์ก็ว่านี่คือสิมีอยู่หกเจ็ดเถื่อได้คำไรทั้งร่วมทิศอยู่กับพี่น้องในที่นี้เนาะพี่ลึกพี่น้องเถื่อที่หกแหละแม่นศาสนาอาจารย์เซนดาวพาว่านี่อธิษฐานสุดท้ายตื่นเต้นดิพี่น้องเนาะจนให้เกิดความเสื่อเขาภาวนาอธิษฐานจนเกิดความเสื่ออาจารย์ได้เว้าคำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูเจ้าทรงสอนยังไงมันผู้ซึ้งอิ่มเอิบในจิตใจขนาดมันเกิดคุ้มเสือพี่น้องเพิ่นว่าคำเกิดคุ้มเสือแล้วเขาจะพบความเจริญหุ่งเครื่องและสำเร็จผลในชีวิตเขาสำเร็จผลก็ขึ้นไปเบื้องแหละผลมันยังเกิดผลไรที่เขาบอกนะเขาจะมีประสบการณ์กับความหักของพระเจ้าประสบการณ์กับชีวิตใหม่ชีวิตเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้านำมาให้เขานะพระเยซูอยากเห็นสิ่งนี้พี่น้องถ้าเขาเป็นคริสเตียนเขาก็จะเห็นสิ่งนี้เขาก็เป็นคนเสือศาสนากับโบตังเนี่ยกับศาสนาอื่นแหละแต่ว่าดีกว่านั่นก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะไปสวรรค์เท่านั้นเพราะสิ่งพิสูจน์ว่าเขาอยู่ในพระเยซูเจ้าก็คือเมื่อเขาสั่งชีวิตเขาอยู่เทิงด้านหินในพระคำของพระเจ้าบอกเทิงด้านหินหรือเทิงพระคำของพระเจ้าเนาะเท่านั้นจือบอกในหนังสือมัทธิวเพิ่นว่าคนสลาดสร้างชีวิตถึงด่านหินได้ยินพระคำพระเจ้าเลยปฏิบัติตามเสื่อไปวางใจในพระคำนั้นคนนั้นเป็นคนสลาดที่ก่อสร้างชีวิตตัวเองถึงด่านหินลมผัดมาน้ำเสาะมาพายุผัดมาเคลื่อนนั้นก็บุพเพพังเพราะมันตั้งที่นี่ห้าพระเจ้าอยากให้ชีวิตเขาเป็นนั่นน่ะสร้างชีวิตเขาถึงพงเมื่อเขาได้เห็นตามพระคำหรือเห็นตามพระสัญญาหรือประกาศหับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่ไม่กังเขนแล้วแต่หากยังบ่เห็นพระคำหรือบ่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นบ่เห็นคำตอบหรือบ่เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเถื่อพี่น้องมีได้ลังเถื่อกระบบปรับปรับโลดเนาะก็ให้ยึดมั่นอยู่ในความหวังที่ต้นได้ประกาศออกไปแล้วได้ว่าได้รับแล้วอย่าให้หวั่นไหวเพราะพระเจ้าผู้ทรงสัญญาเนี่ยก็ทรงสัตย์สื่อเสมอฮีบรูบทที่10ข้อ3พี่น้องเอาอาจารย์ฮักกะเว้าเรื่องอาจารย์สมศรีมื้อเช้านี่อาจารย์สมศรีก็ออกทาง Facebook มาเพิ่นไปซิตี้สแกนเนาะออกมาพญาติเพิ่นบ่มีหยังปกติเบิดอ๋อมันเป็นอีหยังทั้งๆว่าสิไปสวรรค์เลยหลายเถื่อเลยเนาะมื้อเช้านี่ยืนขับรถ
ไปมาสบายเพื่อขอบคุณพระเจ้าการอัศจรรย์ขอบใจลูกเต้าขอบใจแพทย์หมอที่สวยเบิ่งแย่งตลอดหลายปีผ่านมาเพิ่นเป็นมะเร็งใส่ตับนั่นพี่น้องเป็นไปได้เลยสำหรับเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ก็โลกเลยก็ตายแหละแต่ยังไงอาจารย์สุภศรียังมีชีวิตอยู่แถวอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเจ้าว่าอาจารย์สิลงไปไล่เถื่อนหย่อนเพิ่นว่าสิไปแล้วไปแล้วนะคำจะคิดหนาให้ลงมากเลยสั่งลูกสั่งเต่าสั่งยังมดแต่ว่าในที่สุดมื้อนี้การอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องในชีวิตเพิ่นอัศจรรย์เลยเมื่อเฮาบ่เห็นเพิ่นยึดอีหลีสิ่งหนึ่งเห็นความเสื่อมของเพิ่นโอ้พี่ลึกเพิ่นบ่ย่านหัวฮ่าฮ่าฮ่าพระเจ้าพยายามเรียกไปแล้วพบเลยเด้เวลาไปปีกายปีนี้แหละจะลงไปตุนปีเมียเราว่าเตียงเรานอนมีสามเตียงอยู่ในเฮือนนอนบ่รับเตียงนี่ผมหายใจฝืดไปเตียงแข็งเตียงแข็งหายใจฝืดอีกไปเตียงอ่อนมีสองสามเตียงใหญ่ไปใหญ่มานอนบ่รับกลางคืนนั่นเนี่ยเราบ่จักว่าแล้วปล่อยเพิ่นเฮ็ดตามใจเพิ่นป้าไว้เลยเตียงก็สิบ่ได้แตะต่อยตอกในเฮือนนั้นมีสามเตียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอนบ่ได้มันเจ็บมันปวดมันยังอึกทึกแหละโคมะเร็งนี่เนาะมันกินมันเลยมันยังก็สิท้องก็บอกใหญ่ลงแขนลงขายืนขับรถได้เสยว้าคำหินทองแล้วใหญ่ๆหนึ่งมันก็ปกติได้สำหรับเราเราก็ทองใหญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องอัศจรรย์เลยถ้าก็เห็นมือสองเนี่ยอาจารย์เห็นเฟซบุ๊กเราออกมาโอ้ตื่นเต้นอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบุญเทียนยังสำหรับของเราวันนี้ง่ายๆแหละพระเจ้าที่เขาเสื่อนทรงสัตย์สื่อเสมอต่อคำมันสัญญาที่พงเหตุต่อคำสัญญาที่พงเหตุเนาะพงเหตุตามพระคำเหตุตามคำสัญญาของพระองค์เสมอพี่น้องเกิดขึ้นเสมอตามเวลาของพระเจ้าเมื่อทุนกำหนดแล้วก็เกิดขึ้นทุกคำสัญญาทุกคำเว้าที่พระบอกฟ้าและดินจะลงไปถอยคำพระพงศ์บุญหลวงไปจักเกิดต้องเกิดขึ้นดอกบนไปสวรรค์เลยสิเกิดเกิดขึ้นในโลกเลยเด้ในชีวิตของเรานี่แหละเขาเสือตัวไหนมันเกิดขึ้นในระยะที่เขายังมีชีวิตอยู่ดอกเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนพระเจ้าพอใจพี่น้องพระเจ้าพอใจแท้ๆเนาะเมื่อลูกของพระองค์เมื่อผู้สอบธรรมเมื่อผู้ที่เสื่อมหักเข่าพึงพาในพระองค์บ่พึงตัวเองพระเจ้าอยากให้เฮาพึงพระเจ้าพี่น้องอันนั้นเพิ่นว่าเขาอยู่ในพระองค์ก็คือเมื่อเฮาสร้างชีวิตเฮาถึงพระคำสร้างชีวิตเฮาถึงพระสัญญาหรือสั่งสิ่งทั้งสิ่งที่ไปสู่เหตุสำเร็จเราที่แม่กังแขนทึ่งพระคุณของพระเจ้าพี่น้องปลอดภัยชีวิตเราเกิดผลชีวิตเราแน่นอนถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนั้นแน่นอนเราจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เราในโลกนี้เกิดเป็นความจริงเกิดเป็นความจริงในชีวิตเราแน่นอนพี่น้องชีวิตครบบริบูรณ์ถึงว่าพระเจ้าให้เลยเขาจะบ่เห็นเกิดเป็นจริงถ้าเขาบ่อยู่ในพงหรือบ่สร้างชีวิตขึ้นถึงพงถึงพระคำของพระเจ้าถึงพระสัญญาของพระเจ้าและถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางเขนและบ่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในชีวิตเขาจะบ่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ขีดไว้สำหรับเขาเนาะขอให้พระเจ้าประทานความเข้าใจแก่พวกเขาและเสริมสร้างชีวิตพวกเขาถึงพระคำที่เขาได้ยินดังกันในเสาร์นี้เขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยด้านพระทัยของพระองค์สำหรับพวกในตอนเสาร์วันใหม่นี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกในได้ฮู้ว่าพระองค์ห่วงพวกในฮักพวกในและอยากให้พวกในมีไสยศาสตร์ในการดำเนินชีวิตมีความสำเร็จผลเกิดผลอย่างมากมายในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการที่พวกเราเขาอยู่ในพงหรือพึ่งพาพระองค์ในชีวิตนั้นขอบคุณสำหรับการเปิดเผยนี้จึงขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนเขาจะตบมือสรรเสริญกันเนาะพี่น้องที่ฮักผู้ที่เชื่อทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านที่กำลังฟังอยู่เมื่อผ่านมาพี่น้องอธิษฐานหลายอย่างขอนั่นขอนี่นะพระเจ้าบ่เห็นอันใดเกิดผลพี่น้องฟังเด้อมื้อนี้ถ้าพี่น้องเอาบทเรียนมื้อนี้ไปปฏิบัติในชีวิตสร้างชีวิตถึงพระคำสร้างชีวิตถึงพระสัญญาแต่พี่น้องฮู้พระคำต้องฮู้พระสัญญาและสร้างชีวิตถึงพระคุณคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่บางแค่นั้นพี่น้องชีวิตพี่น้องจะเกิดผลและทุกสิ่งที่พี่น้องปรารถนาจะเกิดขึ้นจะเห็นผลและเห็นคำตอบในชีวิตเนาะคันพี่น้องยังบ่มั่นใจแบบนี้ก็ให้พี่น้องบอกกับพระเจ้าบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสวยเขาหน่อยได้ที่จะเข้าใจที่จะตั้งใจที่จะมั่นศึกษาเฮียนฮู้พระคำพระเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะและชีวิตจะเจริญหุ่งเครื่องและเกิดผลมีผลสำเร็จพี่น้องถ้าท่านหักโบแมนคนคริสเตียนที่กำลังรับฟังพระคำนี้อยู่ถ้าเห็นยังกระลมเลี้ยวมีปัญหาการเจ็บป่วยมีปัญหาอันนั้นในชีวิตเนาะมีความย่านกลัวลูกระบาดไหมยังพี่น้องอันเดียวเลยที่จะเห็นไสยศาสตร์ในชีวิตคือเฮาฮู้กับพระเจ้าองค์นี้ฮู้กับพระคำของเจ้าฮู้กับพระสัญญาของเจ้าฮู้กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่มาแข่งเขาฮู้บ่ได้เด้ถ้าเฮาบ่ได้เป็นเขาเป็นลูกของเพิ่นบ่ได้เกิดเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นลูกของเพิ่นได้ก็เป็นคนสอบธรรมคนเฮาทุกคนมีบาปกรรมอยากบ่ฮู้จักพระเจ้าแน่ได้ก็บ่ฮู้จักแต่มื้อใดเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาจะได้ความสอบธรรมได้ใดโดยการต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละสำหรับเฮาเนาะไถ่บาปกรรมของพระองค์แหละพระองค์จะประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาเฮาก็ได้แล้วเขาก็สามารถสื่อสารกับเพื่อนบ่ดีเมื่อเป็นลูกของเพื่อนเขายืนในอาณาจักรของเพื่อนจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าท่านจะได้สิ่งนี้ก็มีแต่รับเอาในเวลานี้ด้วยคำภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานก็ง่ายๆเนาะและสุดท้ายก็ว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าเป็นภาษาฮีบรูภาษาพระเจ้านั่นแหละแล้วก็บอกว่าคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์ในเวลานี้จะเป็นคนที่เสื้อคนโบเสื้อคนที่โบเป็นคริสเตียนอยากภาวนาอธิษฐานท่านก็ภาวนาอธิษฐานได้เขาจะบึงถ้าเขาโบเสื้อพี่น้องในสิ่งที่พระเจ้าเห็นเขามันก็เป็นบาปกรรมคือกันเขาสำหรับบาปกรรมนั้นซะเนาะและก็ให้เลือดพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับเขาเสื่อมถ้าผู้ใดอยากกล่าวน้ำก็กล่าวผู้ใดบูชากล่าวน้ำก็บอกโบเป็นอย่างเนาะแล้วแต่พระเยซูข้าแด่พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจทายดังนั้นขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่มารซาตานผีปีศาจหายนำเขามาในโลกนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาเครื่องบูชาคือกระต่ายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้เฮ็ดเพื่อขน้อยแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเพื่อชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยบ่มีบาปกรรมแล้วขน้อยสามารถสื่อสารติดต่อพัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระบิดาของขน้อยตั้งแต่ปัจจุบันขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาที่ได้โปรดเอาขน้อย
ให้พ้นจากบาปกรรมหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี่ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสมธรรมคำท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะคู่ตื่มเนาะก็ไปหาคนคริสเตียนถามเขาเจ้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆถ้าเขาบ่เข้าใจให้เขานำพามาหาพวกอาจารย์ของคริสเตียนเนาะเพิ่นจะอธิบายให้พี่น้องฟังบรรดาท่านฟังต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมเนาะพี่น้องอยู่ไสก็ตามอยู่ต่างแขวงอยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามรายสุดของพวกเขาในเวลานี้หรือครอบครัวอยู่จอกแก้ได้กระจับที่ท่านกำลังรับฟังอาจารย์อยากให้ทานได้เข้ารวมภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเขาเนาะเป็นการสำคัญสำหรับสิทธิ์ส่วนตัวทานสำหรับครอบครัวทานสำหรับบ้านเมืองด้วยเนาะดังนั้นอยากให้ตั้งใจให้กล่าวถ้าบ่กล่าวบ่มีประโยชน์ได้พี่น้องกล่าวรวมกันเนาะซึ่งอาจารย์จะนำพาในการกล่าวนั้นและให้บรรดาท่านได้กล่าวน้ำหลังเนาะซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทั้งหมดที่ทำงานอยู่ตั้งตัวเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งพวกมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านั้นพวกขน้อยประกาศว่าทุกสถานที่เป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้พวกขน้อยสั่งมัดสั่งทำลายสั่งหรือล่างวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อลึบล่างการสาบแสงสิ่งซัวให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าซึ่งนำเอาการสาบแสงไปสู่ทุกคนที่ขับไว้พวกมันให้เขาตกอยู่ในข้อกรรมอยู่ในการเจ็บป่วยอยู่ในเวรกรรมอยู่ในบาปกรรมตายไปต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติสิ่งซัวห้ายต่างๆที่มันซาตานผีปีศาจห้ายนำเขามาในโลกนี้เป็นต้นการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์หักคมเพศวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้จากผัวจากเมียวิญญาณหักคมเพศวิญญาณแท่งลูกวิญญาณพิษยิ่งให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาบแสงเนื้อแผ่นดินนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกขน้อยขอบคุณสำหรับคนทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาได้เห็นเขาได้ดีอาจารย์สมศรีได้ข่าวดีทุกสิ่งเรียบร้อยขอบคุณพระเจ้าที่ตอบป้าน้อยทุกสิ่งดีเลิศในเวลานี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆที่ยังต้องปีนปัวเยียวยาอยู่ในเวลานี้ผู้ปกครองกิตพรนางต้นอธิษฐานเพื่อเอาคำสว่างอธิษฐานเพื่ออาวันเพ่งให้ถึงการเยียวยาปินปัวรักษามาจากพระเจ้าบ่ลืม
โนแก้วที่อยู่บนอนุให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวมาจากพระเจ้าเส้นกันนางลักกี้ให้ดีขึ้นแล้วขอบคุณพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์ขับเพชรนำแต้ดีขึ้นเรื่อยๆอาการของเพิ่นอธิษฐานเพื่ออาจารย์โปรมีอาจารย์ทัศษาขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งนี้พระเจ้าได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ที่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่บ้านเฮือนอธิษฐานเพื่อเมียของอาจารย์บุญทวีสำหรับปอดของเพิ่นเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาอย่างอัศจรรย์มาจากพระเจ้าพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่ประเทศไกลเคียงคริสตจักรนำโสมเหล่านี้เป็นต้นที่ถูกโรคระบาดโควิดทำลายและติดเขาบัดนี้พวกเขาได้สั่งว่ามันต้องยุติกิจการของพวกมันและจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตอีกในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายเขาเฮ็ดสิ่งใดให้เจริญพุ่งเครื่องบ่มีคำว่าลมจมหรือจิบหายพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปทั้งหลายที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมทั้งหมดและประกาศว่าหนี้สินเหล่านั้นถูกจ่ายหมดแล้วพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือโรคระบาดโควิด-19 ประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่พรุ่งนำลงมาแล้วให้แก่คนสอบธรรมทั้งหลายให้พระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายและพวกขน้อยบ่ลืมพี่น้องอยู่ต่างแขวงอยู่แขวงต่างๆคณะรับผิดชอบศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงอธิษฐานเพื่อพวกเพิ่นทุกคนเป็นต้นผู้ที่ตั้งใจอุทิศชีวิตในการบูรบัตรรับใส่พงให้พระคุณความฮักพระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งคมสมสินดีและสันติสุขเป็นของคนสอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติมาจากสวรรค์เป็นของท่านผู้นำพักหลัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันยืนมีไสยศาสนาเหนือสิ่งซัวห้ายที่เพิ่นกำลังต่อสู้อยู่เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และให้ได้รับสติปัญญาพิเศษในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญอุดมสมบูรณ์พวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระองค์ได้ประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติในทั่วโลกในทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อกอบกู้ปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นจากสิ่งโซ่ให้สั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าคนเหล่านั้นได้ยินข่าวประเสริฐแล้วข่าวประเสริฐต้องไปถึงทุกคนมารซาตานผีปีศาจให้สกัดกั้นฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐบ่ได้พวกขน้อยขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างแล้วในตอนเสาร์วันนี้จึงกราบขอบคุณมาโดยข้มเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์แสงดาวเนาะที่จะอธิษฐานพวกเขาฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงอัศจรรย์ผู้ทรงพระชนอยู่
ตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาถอยคำของพระองค์ดังไปในทุกทีทุกบอนที่มีคนหู้คนเข้าใจและความปรารถนาหิวอยากได้พระคำดังนั้นพระคำก็กำลังปรากฏเป็นจริงเป็นจริงในท่ามกลางผู้ที่ได้ยินได้ฟังบ่ว่านอกประเทศในประเทศวันนี้อีกมุขหน่อยขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยและเปิดเผยเห็นความหักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีในพระสัญญาของพระองค์บัดนี้ประกาศรับเอาพระสัญญาเป็นจริงในคริสตจักรของพระองค์ตั้งแต่เหนือจนหอดใต้หมู่ขน้อยประกาศขอบพระคุณพระองค์อย่างยิ่งใหญ่สำหรับการเยียวยารักษาพญาติใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมู่ขน้อยได้ยินได้ฟังพระคำพระเจ้าพญาติโลคาพญาติหายก็แตกสลุผุพายเตลิดเปิดเปิงหนีออกจากพี่น้องที่ประเสริญกับพญาติโลคานั้นและปัญหาต่างๆก็ตึกตี้ถอยและถูกปราบลงใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าหมู่ขน้อยรวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาวนาอธิษฐานรวมกับท่านอาจารย์เพื่อประกาศรับเอาไสยศาสนาเพิ่มขึ้นในพันธกิจในภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกหมู่ขน้อยทั้งหลายรวมกันรับไสยประกาศรับเอาความอุดมสมบูรณ์มายังพื้นแผ่นดินลาวมายังพี่น้องผู้รับไสยพระเจ้ามายังบรรดาทานผู้นำภาครัฐแต่ขันศูนย์กลางลงฮอดขันท้องถิ่นตลอดวันนี้อาทิตย์นี้และในโอกาสต่อไปด้วยประกาศรับเอาสุขภาพอันดีสำหรับท่านอาจารย์ที่ได้นำพระพรพระคำพระคุณของพระเจ้ามาถึงพวกหมู่ขน้อยประกาศรับเอาพระพรสำหรับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์วันนี้และสืบไปในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระพรและสันติสุขของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเขาจะพบกันอีกเนาะอาทิตย์หน้าเผื่อวันอังคารเขาจะพบกันของการเหตุเวียดเลยดู